แปลกๆให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอย่างเช่นวันนี้ก็เป็นชุดใหม่นะคะประเดิมคนแรกเลยขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการยูนิคอร์นไร้สาระโดยสิ้นเชิงแต่บันเทิงลูกเดียวนะคะท่านผู้ชมคะเคยมีพระเอกในฝันบ้างหรือเปล่าพระเอกในฝันนี่ก็มีหลายแบบนะคะเราจะให้ท่านผู้ชมได้พบกับแบบแรกเชิญค่ะร่างกายกำยำล่ำสันไม่เคยลดถอยเลยนะครับตูดครับมาหัวใจเต้นอยู่นะคะหัวใจยังเต้นแรงอยู่กล้าเลยนะอกเป็นมัดทำไม่ได้ค่ะนมแล้วออก
ลกมากเลยทำไมคุณสมบัติถึงไม่เหี่ยวย่นเหมือนผู้ชายทั่วไปอ่ะคือเราต้องออกกำลังนะครับออกกำลังบ้างแล้วก็ออกกำลังออกบ้างออกกำลังกาย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 เป็นสิ่งที่ดีออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ดีแล้วออกกำลังออกก็เป็นสิ่งที่ดีก็ที่ดีแม่เมื่อเพลินตอนนี้เราก็พบกับพระเอกตัวจริงแล้วพระเอกตัวจริงจะยืนกับพวกเราที่นี่แต่ตอนนี้นะคะสักครู่กลับมาพบกับพระเอกพระเอกโฆษณาค่ะวันนี้แม่หล่อหลังเอาการอรุณพึ่งใส่ที่ครั้งแรกนะครับครับวันนี้ทางรายการยุทธการขยับเหงือกนะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงยังเป็นเกียรติอย่างมากมายเหลือเกินที่คุณสมบัติหรือว่าน้าแอดนะครับให้เกียรติมาร่วมรายการของเราวันหลังเราขอไปเยี่ยมน้าแอดบ้างได้ไหมครับใช่ครับเชิญครับยินดีเสมอเลยแปลว่าขอเวลาเตรียมตัวนิดนึงครับกี่วันครับ4เดือนครับ4เดือน4ไม่ไปดีกว่าหรือว่า4วัน4เดือนหนีใช่มั้ยขยายหนี4เดือนนั่งครับ4เดือนสำหรับเราจะได้คุยกันนะครับมันมีอีกเรื่องนึงที่ผมสงสัยและผมดูตั้งแต่เด็กกันฮะครับทำไมเวลาพระเอกกับผู้ร้ายเนี่ยตีกันทะเลาะกันต้องไปที่ร้านอโกร้านโอเลยังไงยังไงอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากที่ดีมากนะครับความจริงจะต่อยบนสะพานก็ได้สะพานไม่น้ำก็ได้แต่ตัวชุดเปลี่ยนเพิ่มมากเดี๋ยวผมต้องเป่าอีกตัวประกอบไม่เล่นด้วยต่อยถนนก็ได้ลงน้ำถนนก็ได้แต่ว่าคนเยอะแยะข้างเยอะอยากไปเยอะก็เลยต้องเข้ามาหนีไปในร้านกาแฟนะครับซึ่งมันจัดฉากง่ายไม่มีตัวละครพร้อมเลยมีร้อยเอกมีผู้ร้ายมีตัวนางเอกและตัวหมวยที่เป็นหมวยอ๋อเป็นลูกสาวอ๋อมีหมวยที่เป็นต้นเรื่องอะไรต้นเรื่องแล้วก็เกิดมีการมันใช่ระหว่างพระเอกผู้ร้ายอะไรเงี้ยเอางี้ดีกว่าโต๊ะกระมันไม่ค่อยเห็นภาพเอางี้ดีกว่าคุณ3คนเนี่ยไปเป็นผู้ร้ายดีกว่าไปดีไปเลยดีกว่าผู้ร้ายผู้ร้ายเป็นนี่เลยนะคะไม่ได้เป็นพระเอกสักทีผู้ร้ายเหรอลองเป็นผู้ร้ายสักทีนะลุงแบบตัวนี้เป็นนางเอกเป็นนางเอกเป็นหมวยนะคะเป็นหมวยค่ะได้ค่ะได้ค่ะทำอะไรดีครับทำอะไรอยู่ฮะตอนนี้จะทำอะไรดีมันส่วนมากหมวยทำอะไรครับหมวยทำขัดหม้อกาแฟขัดหม้อกาแฟไม่ไม่ทำดีกว่าผู้ร้ายเดินเข้ามานั่นแน่ผู้ร้ายนั่นเข้ามาจีบนางเอกจีบอย่างนี้เดินเลยใช่ไหมจีบลงมาจีบไม่ลงลงเราจีบอรุณเขาบอกให้จีบก็จีบฉันนะไม่จีบไม่จีบไม่เอาจีบเสร็จแล้วให้จีบเป็นหมูอย่างนี้เลยนะฮะจีบเป็นหมูถูกต้องอย่างนี้นะถูกต้องอย่างนี้เขาไม่ได้เรียกจีบนะคะเขาเรียกข่มขืนจะกระขลายอย่างนี้นะอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยแล้วต่อไปใครมาพระเอกจะมาผมเป็นดีกว่าพระเอกมาแล้วอันนี้การจีบไปอยู่ทั้งนี้รวดเลยนะฮะพระเอกเข้ามาจ่ายฉันด้วยค่ะเสียงดนตรีก็ต้องขึ้นท่านเฮ้ยนะมองหน้ากันมองหน้ากันนะฮะแล้วก็พระเอกจะลงดั้งลงแน่ก่อนพี่ก็มาด้วยนะคะเสร็จแล้วลงผู้ร้ายไม่ยอมนะฮะลงดั้งลงดั้งแล้วสั่งพระเอกจะต้องสั่งอะไรทานแน่นอนเลยฮะส่วนมากพระเอกทานอะไรฮะทานพิเศษคือน้ำส้มคั้นน้ำส้มคั้นนะฮะพระเอกสั่งน้ำส้มคั้นน้ำส้มคั้น1ถ้วยได้เลยค่ะน้ำส้มคั้น1แก้วน้ำส้มมาละค่ะทันทีเลยค่ะพอพระเอกจะดื่มเท่านั้นผู้ร้ายเห็นผู้ร้ายเห็นเลยไม่พอใจแล้วนะฮะไม่พอใจร่วงน้ำส้มเฮ้ยน้ำส้มเลยสั่งน้ำส้มกินขำว่ะถูกต้องตามหลักเลยนะฮะครับพอวาตริขำถามปุ๊บรวนพับเรื่องนี้เรื่องเพ่งทำไงฮะวางน้ำส้มก่อนฝากไว้ที่หมวยต้องหาเรื่องหาเรื่องเลยลุกขึ้นเลยไอ้แกเจ้ามันเริ่มมองหน้านะฮะต้องเริ่มมองหน้าแล้วมองหน้าแล้วจะต้องมีผลจะต้องมีพูดอะไรสักอย่างนะมองทำไมอ๋อผู้ร้ายต้องพูดประมาณไม่เคยเห็นคนเหรอนึกว่าตัวเองเป็นคนนะพูดนะอ้าวพูดอะไรบอกแล้วก็ไม่เคยเห็นคนไงอย่างนี้อัดเลยไหมลูกพี่ได้เลยเดินเข้าไปอย่างนี้ลูกพี่เสร็จแล้วพระเอกผู้ร้ายมองหน้ากัน3นาทีโอ้โห3นาทีต้อง3นาทีกันเหรอคะต้อง3นาทีฮะให้หนังมันยาวขึ้นไปให้หนังยาวขึ้นให้เสร็จแล้ว3นาทีแล้ว3นาทีแล้ว3นาทีปุ๊บผู้ร้ายเริ่มไม่พอใจผู้ร้ายไม่พอใจไม่พอใจก็เอกจับคอเสื้อผู้ร้ายปะชับกระชับทบอ้าวได้เสียอ้าวหน้าผู้ร้ายหน่อยนึงอ้าวได้เสียสองโ
ลักออกไปขอเสียงปรบมือครับแล้วที่ว่าพระเอกก็ยังอยู่ตลอดกาลเลยนะครับไม่มีตกหล่นใดๆทั้งสิ้นขอเชิญนั่งครับเราจะได้คุยกันต่อเดี๋ยวให้จบนะครับสำหรับเรื่องทีนี้มีอีกเรื่องที่ผมติดใจสงสัยเวลาดูหนังมากครับฉากเลิฟซีนทำไมเนี่ยเวลาพระเอกกับนางเอกเนี่ยจะจูบกันมันพระเอกต้องไปบังเอาตัวไปบังแล้วนางเอกทำอะไรอยู่ตอนนั้นจูบที่ไรมันบังเนี่ยพระจะจูบจะจูบบังตรงนี้ไม่รู้ทำไมเอาอย่างนี้แสดงให้แสดงให้ดูก่อนให้ดูก่อนได้ดีครับมันต้องมีนางเอกนี่ฮะนี่ได้นางเอกนางเอกไม่ใช่นางเอกต้องเป็นผู้หญิงต้องเป็นผู้ชายเหรอก็มีจะว่าก็มีผู้หญิงอยู่สองคนนะฮะเลือกเอาคนหนึ่งแล้วกันเอาคนนู้นดีกว่านะคะไม่เอาเอาคนนี้ดีกว่าเอาคนนี้นะครับถูกใจไม่ใช่แหม่มนางเอกแหม่มนางเอกนะครับจะเข้าไปพระเอกโรแมนติกมากเลยตอนนี้กล้องอยู่นี่มีแต่พวกใบไม้ใบหญ้านะฮะกล้องบรรยากาศอยู่กัน2ต่อ2จับมือก่อนจับมือครับจับมือผมทําเป็นต้นไม้นะไม่รู้ลูกจะแล้ววันบินผ่านแล้วยังไงครับจูบเลยจะจูบแล้วฮะเอามือมามาก่อนมืออย่างนี้ไม่ได้เวลามืออย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้นางเอกสมัยก่อนนี้ไม่ได้ไม่ทำเลยจะต้องเอาขึ้นมาเป็นการชนบิ๊กบัมเปอร์ตรงนี้นะกันชนอะไรนะเพื่อบังเอาไว้ว่าภายในสักทีสักทีเราโดนลงพระเอกคำไทยแล้วหลังจากนั้นเสร็จแล้วก็เรียบร้อยแล้วบังเรียบร้อยบังแล้วครับบังแล้วกล้องอยู่นี่ฮะครับเข้ามาปุ๊บว่าอย่างนี้ใช้ไม่ได้ทำไมฮะแข็งไม่ทักกระเบือเลยนิดหน่อยต้องมีคืนนิ่งเลยโดนเย็นจะโดนจุงพิษครั้งแรกนะฮะอย่างนี้ขาดกันแล้วไม่ใช่จุงแล้วอย่างนี้ขาดกันแล้วนางเอกเป็นซาดิสไม่ได้นะนุ่มนวลหน่อยฮะดูอย่างนี้เอา4 3 2เป็นต้นไม้โอ้ยโอ้ยนักข่าวเลยเมื่อกี้ไม่โดนเลยสักทีเดียวนะสมัยก่อนครับและสำหรับวันนี้เราก็ได้เก็ดเล็กเก็ดน้อยนิดหน่อยนะครับจากน้าแอดหรือว่าคุณสมบัติมาฝากพวกเราเดี๋ยวเราจะไม่ให้น้าแอดแสดงบทบาทพระเอกตลอดกาลอีกต่อไปเราจะมีบทบาทใหม่ให้นั่นบทอะไรบทผู้ร้ายผู้ร้ายร้ายกาจเกี่ยวโหดที่สุดที่บทบาทของตัวเองเลยผู้ร้ายเลยนะฮะครับอย่างนี้ใช่ไหมฮะร้ายแล้วการอำลาวันนี้เราจะแกล้งพระเอกยอดนิยมตลอดการคุณสมบัติเมธนีหรือน้าแอดนะครับโดยให้หน้าม้าปลอมเป็นคนที่บ้าคลั่งดาราชอบขออะไรลายเซ็นดารานะครับขึ้นมาในขณะที่เล่นละครกันอยู่ดูซิว่าน้าแอดของเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรนะครับสวัสดีอ่ะหมวยอ่ะกินจะร้องอย่างนี้หมวยจ๋าหมวยโอยัวแก้สิได้เลี้ยวช้าเดี๋ยวโอยัวดาเลื่อบวงอยู่ได้อ่ะหมวยเอาไปให้อีหน่อยให้หมวยเอามาทางก็ให้มันมาจีบแพงแสบเอาหมวยไอ้พูดอย่างเงี้ยฉันน่ะมีเงินนะฉันมาซื้อจะเป็นลูกค้านะต้องบริการครับแล้วทำไมอ่ะอยากกินก็มาหยิบเองสิวันนี้นะไม่มีอารมณ์ที่จะบริการใครทั้งนั้นน่ะเอหมวยนี่ทำไมหยิบเองก็ได้หมวยพูดกับเขาดีๆสิเดี๋ยวลูกค้าเราก็หลีบอกหรอกหรือพูดอย่างนี้นะยิงไปไอ้ฮ่าที่เดี๋ยวหาหมวยหา
วผมลุกลุกไปที่ไหนก็ได้ให้ใกล้ๆทีหน่อยลุกพี่จะนั่งตรงนี้อ๋อลุกไปเหรอเฮ้ยไม่ไงตอนนั้นก็ว่างว่างว่างร่วม38ชั่วโมงแล้วครับไปนั่งขอบคุณนะครับที่ทำไมอันนี้ไม่ได้อยู่ในบทนะครับทุกสมบัติการเล่นเองจับเอวเอาโยนเอวโตให้ด้วยเฮ้ยมาไอ้ยาไอ้ยาผมไม่ได้แกล้งนะเฮ้ยตบที่เห็นเอาหมวยเอาหมวยช่วยนะขอหน่อยอยู่ใกล้แค่เดียวก็มาหยิบเซอย่าทะเลาะกันง่ายอย่าทะเลาะกันนะท้าวกาท้าวกาดูแลดูแลเอาของด้วยได้ไหมอีหน่อยเดี๋ยวก็พังอย่างนี้มาทีไรโอ้เป็นหนาวหนาวร้อนร้อนไม่ไหวไม่ไหวแต่แม่เด็กเมื่อกี้เสร็จทำไมมวยโอ้เป็นคนสวยไม่เนื้อหนาตาเท้าละลายลูกพี่ทำแตะแขนแค่นี้ทำเป็นสติ้งเดี๋ยวปัดไอ้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 หยุดหยุดหยุดไอ้ยายอย่าทำลูกหยุด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 เก็บเอาไว้ก่อนคนที่ผมจะนี้เก็บเอาไว้ก่อนเข้าใจไหมถ้าพนุ่งดูเรียกเอาไว้ให้ขุนให้อ้วนพอตดทีก็เฉือนดีก็เสือชิ้นช่างกิโลขายตายแล้วนึกว่าจะมาจีบเอาไว้เดี๋ยวจะโอ้ยมาอีกแล้วเอาพระเอกก็บอกให้เอากับพี่เบิร์มอ่ะอาจจะพี่เบิร์มเอาล่ะเอาล่ะขอร้องเลยอย่าทะเลาะกันนะมวยนี่อยู่กันพี่ขอน้ำส้มแก้วหนึ่งนะว้าทันทีตั้งตัวเลยกินน้ำส้มพี่มันแซวพี่ทำไมเหรอเป็นพระเอกกินน้ำส้มผิดตัวเองไม่ผิดหรอกไม่ผิดไม่ผิดเรื่องอย่าไปกินของเขาเองแน่เลยหนูขอร้องนะเองแน่เลยหนูแน่ไม่แน่ไม่รู้แต่ที่แน่ๆนะที่รู้มาแน่ๆเลยไม่เคยมีใครเรียกฉันว่าไอ้หนูเฮ้ยตัวอย่างนี้อย่างนั้นกูเชื่อเลยมึงเชื่อเลยเป็นพระเอกไม่เคยมีใครเรียกว่ามึงแต่ถ้าอยากรู้ชื่ออือฮึตัวเอกชื่ออือฮึผมชื่อสมบัติเมธนีเอ้าบากเหรอไอ้นี่บังอาจเอาชื่อดารายอดนิยมที่ข้าบูชามาเอาเอ้ยมึงเหรออ่ะอาบไปเลยลูกพี่ฮะเอาเลยแล้วจะหาที่ไปเลยไปเลยเอางี้สู้กันด้วยมือเดียวดีกว่าดูยังไงดูยังไงแล้วพ่อหนุ่มมีวิธีเหรอโอ้แล้วข้อเลยดีดีดีพ่อหนุ่มเอาละครับถ้าถึงตอนนี้เราก็จะหักหลังคุณสมบัติกันจริงเราจะให้ชายคนหนึ่งชายเสื้อแดงคนนี้แหละครับที่เราหลอกว่าเป็นคนบ้องบ้องบ้าคลั่งดารามากมายุ่งย่ามกับเราตั้งแต่ตอนซ้อมแล้วเดี๋ยวเราจะให้เขาขึ้นมาคอยดูกันเอาประมาณนั้นดูความแตกต่างทีหลังเหี้ยทีหลังเหี้ยเดี๋ยวไปก่อนแล้วไปก่อนเดี๋ยวถ่ายอยู่ปุ๊บนี่มาตามน้องชายไปหน่อยเลยช่วยลูกก่อนครับเป็นนิดตอนเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปถ่ายไปเลยถ่ายไปเลยถ่ายไปเลยเดี๋ยวคุยแล้วมาแล้วมาดูดูไอ้ไอ้หนูเนี่ยหนูแล้วหมดแล้วมาทุกครั้งเป็นอย่างนี้หนูแล้วหมดเลยเฮ้ยหนูหมดเลยเฮ้ยถ่ายไว้นะถ่ายไว้นะอะไรเด็กก่อน5 8 5 8 3ครับแล้วไปกันนี่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแล้วเฮ้ยต้องมากินลาเต้เนี่ยและความที่เป็นพระเอกยอดนิยมตลอดกาลและความเป็นดาราของประชาชนคุณสมบัติก็เลยยอมทำตามที่แฟนๆขอร้องทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแฟนดีหรือแฟนบ้องนะครับแล้วจากนั้นคุณสมบัติก็หันมาเล่นต่ออย่างคนที่ยึดมั่นในการแสดงครับเก่งลีลีใครจะชนะเนาะเลยออกแหวนเลยสิมาได้ยังออกแหวนเลยมาได้ยัง
หมดแหลกแล้วแล้วเราก็ปล่อยให้ชายเสื้อแดงคนนี้ขึ้นไปอีกดูขุดสมบัติให้ดีๆนะครับคราวนี้ไปเอาแล้วเนี่ยมันได้เหมือนกันเลยคุณสมบัติเองก็ดูท่าทีจะทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะครับโดนลูกตื้อบังบ้องอย่างเนี้ยจ้างตำรวจขอแต่งกี้นิดหนึ่งครับต่อได้เลยนะดูท่านี้นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวงกระบาลผมจำได้แอบแอบแอบช่วยจับไปด้วยแล้วพอรู้ว่าจะแน่แล้วโอ้นี่สมบัติเลยทันทีสาวให้ยืมไปสาวให้ยืมเอาขวดตีลูกพี่ทำไรขวดเบียร์ตีลูกพี่ขวดเบียร์ตีเอาขวดเบียร์ตีหัวพี่ตีเมื่อไหร่ฮะไอ้เมื่อกี้ขวดเบียร์นะเนี่ยเนี่ยเอาครับขอเชิญสองพี่กับคุณสองตัวเลยยืนนะครับยืนนั่งอยู่ใช่ครับขอเชิญนายแอดทางนี้ดีกว่าครับขนาดควรทั้งอันยังเอาไม่อยู่เลยความจริงเราหักหลังนายแอดไปเรียบร้อยแล้วนะครับจากควรคือไม่เคยหักหลังเลยทราบไหมคะว่าตอนไหนตอนควรบอกได้ไหมคะทราบไหมคะตอนตีเลยไม่ใช่ตอนไหนครับไม่รู้เลยไม่ใช่ฮะไม่รู้เลยไม่ใช่ที่สุดเพราะเลี้ยงนี่อุบัติเหตุนะฮะเพราะว่าโต๊ะมันกระดกพอดีเนี่ยแหละไม่โต๊ะกระดกไปเรื่อยๆไม่ใช่เลยไปเรื่อยๆและนี่หนุ่มเสื้อแดงคนนี้คือคนที่เราเมคเรื่องขึ้นมาตั้งแต่ต้นนะครับจะเป็นคนที่เครซี่ดารามากคนนี้แหละน้องตกลงน้องเป็นบ้าหรือเปล่าจริงว่ะเป็นบ้าป่ะบ้ารักเขาเป็นคนเปลี่ยนตั้งนานแล้วขอถามนะแอดนิดหนึ่งนะครับคือในฐานะที่นะแอดเป็นพระเอกอย่าลืมนี่ละยอดนิยมดีกว่ายอดนิยมนะครับสมมุติว่ามีคนมาสนใจเรามากเลยอย่างเงี้ยแล้วเข้ามาในเหตุการณ์อย่างนี้นะแอดจะแก้ปัญหาไม่ต้องแก้แล้วในฐานะที่เราก็เป็นพระเอกด้วยนะครับต้องวางตัวกับสังคมด้วยถ้าโดนสถานะอย่างนี้นะครับเราทำอะไรไม่ได้เลยนะครับนอกจากจะขอร้องแล้วก็จะมีคนคอยกันให้เราเองคอยกันงูกันไม่ได้อยู่แล้วเหี้ยแล้วไม่ได้ถ้าแบบดื้ออย่างนี้นะฮะก็ทักทีแล้วกันถ้าดื้ออย่างนี้นะครับแล้วเป็นการเตรียมด้วยถ้าเตรียมเงินไปขวดเบียร์ดีไหมฮะมีขวดเบียร์อีกไหมไม่ดีนะฮะอย่าไปทำเขาอย่าทำเขาเทปดีกว่าโอ้โหแล้วจริงในตอนที่เล่นจริงๆนะฮะนายแอดเคยเล่นเป็นผู้ร้ายบ้างไหมฮะนอกจากพระเอกเคยเล่นมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วครับเรื่องอะไรครับเรื่องจอมเมจินครับและจริงๆพระเอกกับผู้ร้ายนี่ชอบเล่นอย่างไรมากกว่ากันตอนนี้ชักชอบผู้ร้ายแล้วครับนั่นครับผู้ร้ายแล้วครับทำไมเพราะว่าอะไรมันได้ตั้งตัวเอกครับให้ในทางรายการเรามีตุ๊กตาขยับเหงือกมอบให้คุณสมบัติเป็นดีครับตุ๊กตาตัวนี้เราจะไปเก็บตัวไหนตัวนี้ครับเสื้อแดงจ้าของตัวนี้ตุ๊กตาล้มลุกแล้วต้องขอขอบคุณนะแอร์หรือว่าคุณสมบัติเมธนีสำหรับอาทิตย์นี้เป็นอย่างมากเลยนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้า5 โมงเย็นห้องท่าครับนี่มันเหมือนอย่างนี้ทุกวันนี้นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่พอดีนะ